Delta Force Hawk ออกเปิด Alpha Test ให้ผู้เล่นได้เข้าไปทดสอบตั้งแต่วันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ยังเปิดให้เข้าไปเล่นอยู่นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เล่นจะต้องกด Request ผ่านระบบ Steam ไปยังผู้พัฒนาซึ่งถ้าได้รับการตอบรับเกมก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดในหน้าจอ Library จากนั้นก็เข้าไปเล่นได้เลย Delta Force Hawk ออกพัฒนาโดย Timmy Studio ครับหรือก็คือทีมที่พัฒนา Call of Duty Mobile ซึ่งจะใช้ Unreal Engine 5สำหรับพัฒนาโหมดแคมเปญแล้วก็ Unreal Engine 4ในโหมด Multiplayer เกมจะมีรูปแบบการเล่นเป็น Free to Play First Person Shooter ที่มีหลายโหมดให้เล่นโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส1ปี2025ซึ่งตัว Alpha Test ณช่วงที่ผมได้เข้าไปทดสอบจะมี2โหมดให้เล่นนะครับสรุปแบบไวๆก็คือมันจะมีโหมดการเล่นแบบ Extraction Looter Shooter บนแนวทางเกมเพลย์แบบเดียวกับ Escape from Tarkov แล้วก็ Arena Breakout กับอีกโหมดจะเหมือนกับ Breakthrough ของ Battlefield ที่แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมบุกแล้วก็ทีมป้องกันทั้ง2โหมดการเล่นจึงไม่ได้เป็นของใหม่ของเกมออนไลน์ FPS นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าเกมไม่สนุกนะแต่ผมกลับเล่นเกมนี้สนุกมากสนุกจนตกใจตัวเองเหมือนกันเพราะก่อนเล่นก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับว่าเข้าไปลองขำๆสรุปเล่นซัดยาวตั้งแต่2ทุ่มถึงตี2มันก็เลยเป็นที่มาของวิดีโอนี้นะครับว่าประสบการณ์6ชั่วโมงของผมกับ Delta Force Hawk of Alpha Test The Move ไปเจออะไรมาบ้างเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับสิ่งแรกที่ต้องย้ำกับผู้ชมก่อนก็คือเกมยังอยู่ในช่วงพัฒนานะและเราได้เล่นแค่2โหมดการเล่นเท่านั้นซึ่ง Delta Force Hawk Ops จะมีพาร์ทของเนื้อเรื่องให้เราได้เล่นในวันที่เกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยเอาละครับเรามาพูดถึงเบสิกเกมเพลย์ระบบการเล่นจะเป็น FPS ที่อยู่ภายใต้กรอบของ Class Based Shooter หรือก็คือเกมจะมีโอเปอเรเตอร์ที่มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวมาให้เราเลือกใช้โอเปอเรเตอร์แต่ละคนจะมี Active Skill 3แบบแล้วก็ Passive Skill 1แบบเช่น Stinger ที่จะมี Skill High Tech Pistolที่เติมเลือดให้เรากับเพื่อนในทีมได้ Smoke Screen เป็นการปล่อยระเบิดควันออกไปพร้อมกับโดรนเพื่อสร้างพื้นที่อำพรางตัวแล้วก็ Hype Tech Smoke Grenade ส่วน Passive Skill ของ Stinger จะทำให้ตัวละครนี้ช่วยเพื่อนที่ถูกน็อกดาวน์ให้ลุกกลับมาได้เร็วกว่า Operator คนอื่นๆหรือว่าตัวละครอีกคนที่ผมชอบใช้บ่อยๆก็คือ Luna สกิลของ Luna จะประกอบด้วย Detection Arrow ที่จะช่วยเผยตำแหน่งศัตรูครับ Volt Arrow เป็นลูกธนูที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาทำดาเมจณตำแหน่งที่เรายิงปักลงไปEnhanced Frag Grenade จะเป็นระเบิดที่รุนแรงกว่าระเบิดทั่วไปแล้วก็ Passive Skill ของ Luna จะมีชื่อว่า Enemy Analysis ที่จะมาร์คตำแหน่งศัตรูที่เรายิงโดนเพื่อให้เพื่อนในทีมรู้พิกัดในระยะเวลาสั้นๆฉะนั้นถ้าเราพิจารณาจากสกิลตัวละครมันก็จะสะท้อนบทบาทหน้าที่เฉพาะทางของพวกเขาครับการมี Stinger ในทีมก็ช่วยเรื่องโอกาสรอดของเพื่อนในทีมหรือถ้ามี Luna ก็จะช่วยเรื่องการวางกลยุทธ์ในการเข้าโจมตีทีมตรงข้ามเพราะว่าสกิลของเธอจะเกี่ยวข้องกับการระบุตำแหน่งศัตรูความเข้าใจในตัวละครจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการเล่นเกมนี้ครับทีนี้ในส่วนของการเพลย์ผมชอบความ Impact และ Feeling ของระบบยิงที่ผู้พัฒนาออกแบบมานะมันให้ความรู้สึกของการยิงได้ดีแรงถีบของปืนแต่ละชนิดก็จะให้ประสบการณ์การยิงที่สมจริงยิงสู้กันมันมากครับส่วน Movement ต่างๆที่เกม FPS ควรมีก็มากันแบบครบครันทั้งการยิงแบบเล็งแล้วก็ไม่เล็งผ่านศูนย์เล็งการรีโหลดขณะเล็งเป้าไปด้วยหรือว่าการนั่งและการหมอบราบกับพื้น Delta Force Hawk ออกจึงว่าประสบการณ์การเล่นแบบ FPS ที่ค่อนข้างครบถ้วนรายละเอียดเกี่ยวกับโหมด Tactical Turmoil ก็ตามที่ได้บอกคุณผู้ชมไปในตอนต้นนะครับว่ามันคือการเล่นบนแนวทางของ Tactical Extraction Looter Shooter ผู้เล่นจะเข้าไปยังพื้นที่อันตรายเพื่อเก็บทรัพยากรกลับมาให้ได้มากที่สุดก่อนเริ่มเกมเราจะต้องติดตั้งอาวุธชุดกันกระสุนอุปกรณ์ป้องกันกระเป๋าแล้วก็ไอเทมออโต้รอดต่างๆโดยจะขึ้นกับว่าผู้เล่นแต่ละคนอยากเตรียมเข้าไปมากแค่ไหนเพราะถ้าเอาไปเยอะโอกาสรอดก็จะสูงครับแต่มันก็มีความเสี่ยงตรงที่ถ้าเราตายของจะดรอปให้กับผู้เล่นคนอื่นทันทีจุดที่เกมทำออกมาได้ดีก็คือ user interface และการจัดการอุปกรณ์นั้นเรียบง่ายกว่าเกมที่ออกมาก่อนหน้าคือมันจะยังมีรายละเอียดสำคัญที่คงเอกลักษณ์ของเกมแนวนี้อยู่นะครับทว่าการออกแบบจะทำให้จัดการง่ายลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปเช่นเกมจะแบ่งประเภทชุดอุปกรณ์จำเป็นเอาไว้ให้พร้อมกับการแจ้งเตือนพวกกระสุนชุดปฐมพยาบาลจะเตือนเป็นพิเศษเลยครับผู้ชมจะไม่ลืมแน่นอนอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เราไม่มีในสต็อกก็สามารถซื้อจาก marketplace จากตรงนี้ได้เลยปืนก็จะมีเขียนกำกับเอาไว้ให้ว่าใช้กระสุนแบบไหนหรือว่าการจัดการเรื่องกระสุนก็ตัดกลไกของแมกกาซีนออกไปครับแค่มีกระสุนในกระเป๋าก็สามารถเรียกใช้ได้ทันทีไม่ต้องมาคอยบรรจุกระสุนลงแมกกาซีนให้เสียเวลาอีกต่อไปไอเทมแมเนจเมนต์จึงผ่านการยกระดับให้บริหารจัดการได้สะดวกขึ้นมากๆทว่าความเข้มข้นความจริงจังของแนวทางการเล่นในรูปแบบนี้ก็ไม่ได้ดรอปลงเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วจากนั้นผู้เล่นจะต้องเลือกโอเปอเรเตอร์ที่จะใช้งานซึ่งเราสามารถเลือกตัวละครซ้ำกับเพื่อนในทีมได้การเข้าสู่พื้นที่อันตรายนั้นรองรับทั้งการเล่นแบบโซโล่แล้วก็แบบทีม3คนถ้าให้ผมแนะนำก็เล่น3คนก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่ตื่นตระหนกหวาดระแวงจนเกินไปมีเพื่อนคอยเรสคิวในกรณีที่เราถูกน็อกดาวน์ได้ด้วยทีนี้เมื่อพร้อมแล้วเราก็จะนั่งหอเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการทักทีเข้าเทอร์มอยจะเพิ่มความสมจริงขึ้นด้วยการใส่ระบบสเตมิน่าให้กับตัวละครครับมีระบบเติมเลือดที่จะต้องอาศัยไอเทมฟื้นฟูหรือในกรณีที่ร่างกายบาดเจ็บการใช้อุปกรณ์รักษาบาดแผลก็เป็นสิ่งจำเป็นเราจะมีเวลา30นาทีนะครับเพื่อไปยังจุด extraction ได้ทันเวลา
แผนที่ก็จะเป็น Open World ที่ให้อิสระกับผู้เล่นนะครับว่าจะไปสำรวจตรงไหนก่อนหลังศัตรูก็จะมีทั้งบอทที่ควบคุมด้วย AI แล้วก็ผู้เล่นคนอื่นที่อาจจะมาแบบเดียวๆหรือว่ามาพร้อมกันเป็นทีมการเข้าปะทะกับผู้เล่นคนอื่นเป็นจุดที่ทำให้โหมดการเล่นนี้สนุกมากๆเลยครับเพราะเราต้องระวังให้มากที่สุดการตัดสินใจจะมีผลต่อความเป็นความตายไม่ว่าเราจะเลือกถอยไปเติมเลือดเปิดฉากต่อสู้หรือว่าการเก็บของจากกล่องที่ต้องใช้เวลาในการสแกนว่ามีไอเทมอะไรให้เก็บบ้างแน่นอนว่ามันก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับเราในช่วงเวลานั้นแผนที่ก็จะมีแลนด์มาร์คสำคัญที่มีไอเทมดีๆให้เราเข้าไปเก็บทั้งพื้นที่เสี่ยงระดับธรรมดาแล้วก็เรดโซนนอกจากนั้นเกมจะมีภารกิจและความท้าทายต่างๆให้เราทำด้วยนะครับซึ่งจะมีทั้งภารกิจที่รับมาก่อนเข้าแมปแล้วก็ชาเลนจ์ที่เราสามารถเลือกทำเพิ่มได้บททดสอบก็เช่นสู้กับบอทให้หมดเพื่อรับรางวัลเป็นเงินแล้วก็ของรางวัลพิเศษ Good work, soldier. You've completed the contract. จากนั้นเมื่อพอใจกับไอเทมที่ได้มาเราก็จะต้องออกจากแผนที่ณตำแหน่ง Extraction นะครับซึ่งก็จะมีหลายจุดหลายเงื่อนไขตั้งแต่จุด extraction แบบปกติที่ห่างออกไปหรือว่าจุดที่ใกล้เข้ามาก็ต้องแลกมาด้วยเงื่อนไขบางอย่างนะครับเช่นเราจะต้องทิ้งกระเป๋าจึงจะใช้จุด extraction นั้นๆได้หรือว่าการแลกด้วยเงินที่ได้จากการทำ challenge นั่นเองเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดนี้ก็คือการฟังเสียงฝีเท้าเป็นเมคานิกของเกมที่สำคัญมากครับเพราะระบบเกมจะเซตอัพให้ได้ยินเสียงเท้าจากฝั่งศัตรูเท่านั้นเพื่อลดการสับสนระหว่างเล่นในกรณีที่คุณผู้ชมเล่นเป็นทีมฉะนั้นเมื่อไหร่ได้ยินเสียงฝีเท้าก็ให้รู้ไว้ได้เลยว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ซึ่งความดีงามอีกอย่างของเกมนี้ก็คือผู้พัฒนาเขาทำระบบเสียงเท้าดีครับคือปกติผมจะใช้ลำโพงจากจอมอนิเตอร์ในการเล่นซึ่งขนาดใช้ลำโพงจอก็สามารถแยกได้ว่าเสียงมาจากฝั่งไหนได้ด้วยครับHavoc Warfare หรือว่าเรียกย่อๆว่า AND Attack and Defense ซึ่งจะเป็นโหมดการเล่นที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ32คนมาต่อสู้กันเงื่อนไขก็คือฝ่ายบุกจะต้องยึดพื้นที่ให้ครบก่อนเวลาหมดส่วนฝ่ายตั้งรับก็ต้องทำตรงกันข้ามถ้าป้องกันเอาไว้ได้ขอแค่มี1เช็คพอยต์ที่ยังไม่ถูกยึดเหลืออยู่ฝ่ายตั้งรับก็จะเป็นฝ่ายชนะผู้ชมที่เคยเล่นโหมดนี้มาจาก Battlefield ก็จะเข้าใจระบบการเล่นได้ทันทีเลยองค์ประกอบหลายๆส่วนจะแตกต่างจาก Tactical Turmoil เริ่มจากการตัดระบบ Stamina ออกไปแทนที่ระบบเติมเลือดด้วยการรีเจนเลือดแบบอัตโนมัติตัดกลไกของความเป็นsurvivalกับการบริหารทรัพยากรเหลือไว้เพียงการไฟท์แบบเข้มๆและการเปิดฉากสงครามต่อสู้กันอย่างเต็มรูปแบบโหมดการเล่นอันนี้จะมีระบบเก็บแต้มสะสมสำหรับใช้เป็นเงินเพื่อแลกกับการเรียกแกดเจ็ตต่างๆเช่นการเรียกรถถังออกมาใช้ต่อสู้สกิลทิ้งระเบิดแบบปูพรมการยิงขีปนาวุธทำลายล้างแกดเจ็ตเหล่านี้สามารถพลิกสถานการณ์ให้กับทีมเราได้ครับและทำให้มันสำคัญมากๆต่อการเล่นในโหมดนี้เราจะได้แต้มสะสมจากการยิงโดนศัตรูกำจัดศัตรูได้หรือว่าการป้องกันจุดเช็คพอยต์เมื่อได้แต้มครบก็ให้เรากดเลข5ครั้งไว้ครับเมนูเรียกแกดเจ็ตก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกตามที่ต้องการนั่นทำให้ระบบนี้จึงมีส่วนผสมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบยานพาหนะใน Battlefield แล้วก็ระบบ Kill Streak จาก Call of Duty นั่นเองฝากฝั่งของ Operator ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเช่นกันครับโดยตัวละครแต่ละคนจะมีสกิลที่4เพิ่มเข้ามาซึ่งก็ต้องบอกว่าสกิลที่4นั้นสำคัญมากๆผมยกตัวอย่างตัวละครเชฟเพิร์ดตัวละครนี้จะมีปืนต่อต้านรถถังเป็นสกิลที่4ครับฉะนั้นเมื่อศัตรูเรียกรถถังได้การตอบโต้ของเราก็คือการสลับไปใช้ตัวละครเชฟเพิร์ดเพื่อยิงทำลายรถถังของศัตรูให้ได้นั่นเองหรือว่าถ้าเป็นตัวละครสติงเกอร์ก็จะมีสกิลตัวเลือกระหว่างการวางแอมโมซัพพลายเป็นจุดเติมกระสุนให้กับเพื่อนหรือว่าจะเลือกใช้เป็นเมดิคอลซัพพลายเพื่อเป็นจุดฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนในทีมลูน่าก็จะมีสกิลวางเครื่องรีสปอนดีไวส์ให้เราสามารถเกิดในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากแลนด์มาร์กได้นอกจากนั้นอาวุธบางชนิดก็จะมีความจำเพาะกับโอเวอร์เรเตอร์ด้วยครับเช่นถ้าคุณผู้ชมจะใช้ปืนมาร์คแมนหรือว่าสไนเปอร์ไรเฟิลก็จำเป็นจะต้องเล่นตัวละครลูน่าเท่านั้นอีกเรื่องก็คือในกรณีที่เราถูกยิงล้มผู้เล่นจะอยู่ในสถานะน็อกดาวน์ที่เราสามารถกดยอมแพ้แล้วก็รีสปอนใหม่หรือจะนอนรอให้เพื่อนมาช่วยก็ได้ซึ่งตัวละครทุกตัวสามารถเรสคิวเพื่อนในทีมได้หมดนะครับโดยตัวละครที่ชุบเพื่อนได้ไวที่สุดก็คือสติงเกอร์มีแมตช์นึงผมเล่นแบบวิ่งฮีลเพื่อนกับชุบเพื่อนอย่างเดียวมันก็สนุกไปอีกแบบเหมือนกันประเด็นสุดท้ายที่ต้องชมเกี่ยวกับโหมดนี้ก็คือการออกแบบแผนที่ผมเล่นเจอ2แมปมานะครับระหว่างแมปเมืองทะเลทรายกับฐานริมชายฝั่งที่เป็นเนินสูงความพิเศษในการออกแบบแผนที่ก็คือความหลากหลายของภูมิประเทศที่ตอบโจทย์ทุกสายการเล่นไม่ว่าคุณผู้ชมจะเล่นเป็นพลทหารแนวหน้าหรือว่าเป็นพลซุ่มยิงแผนที่จะเปิดกว้างให้เราเลือกยุทธภูมิที่เหมาะกับการเล่นของเราครับนอกจากนั้นเมื่อเราสูญเสียดินแดนให้ฝั่งตรงข้ามมันจะทำให้รู้สึกได้เลยว่าการเสียอาณาเขตตรงนั้นไปทำให้ฝ่ายเราเสียเปรียบอย่างด่านชายหาดนะครับฝั่งบุกจะนั่งเรือมาแล้วก็ต้องเจอเนินสูงๆซึ่งค่อนข้างแพ้ทางคนซุ่มยิงของอีกฝั่งตกเป็นเป้าได้ง่ายครับถ้าเราเป็นฝ่ายป้องกันจะรู้สึกว่ายิงศัตรูได้แบบชิวๆแต่พอฝั่งตรงข้ามเริ่มตั้งหลักได้แล้วเราเสียจุดยุทธศาสตร์ตรงนั้นไปการเล่นก็จะยากขึ้นหรือว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าทำใหม่อยากได้สินค้า IT ก็ต้องไปที่ Advice นะครับที่มีทั้งสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊ก PC อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายให้เลือกซื้อของดีมีคุณภาพเชื่อถือได้สั่งซื้อแบบออนไลน์ใช้โค้ด TheMove เป็นส่วนลดได้ด้วยนึกถึง IT นึกถึง Adviceจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ
โอลิมปิกครั้งนี้ออปตัสเข้าไปแจมด้วยนะครับกับการไปเปิดตัวแว่นรุ่นใหม่ที่หน้าหอไอเฟลในช่วงปารีสโอลิมปิก2024พร้อมกับสนับสนุนนักกีฬาเทควันโดยิงปืนมวยแล้วก็น้อง ST วัย12ขวบที่ได้ไปแข่งสเก็ตบอร์ดโอลิมปิกโค้ดเฟียลเลยครับทีมงานออปตัสยังติดตามไปเชียร์นักกีฬาไทยติดขอบสนามที่ปารีสด้วยและจะมีอัปเดตคอนเทนต์ฮาๆจากที่นู่นมาให้เราได้ดูชมผ่านทาง TikTok ของออปตัสนะครับDelta Force Hawk of Alpha Test สำหรับผมก็มองว่าเกมนี้ได้เอาระบบการเล่นจากหลายๆเกมมารวมกันแล้วก็ยกระดับให้เข้าถึงได้ง่ายซึ่งผู้พัฒนาทำออกมาได้ดีทำถึงทั้ง2โหมดในด้านของการไฟก็สนุกมากยิงสนุกสู้มันโหมดการเล่นทั้ง2แบบที่มีโครงสร้างกับวิธีเล่นไม่เหมือนกันเลยแต่ผู้พัฒนาก็มีการปรับใช้ตัวละครโอเปอเรเตอร์ให้เข้ากับบริบทของโหมดการเล่นได้ลงตัวผ่านการคิดมาแล้วว่าตัวละครไหนจะต้องมีบทบาทอะไรในโหมดนั้นๆหน้าที่ของผู้เล่นก็คือจะต้องทำความเข้าใจตัวละครที่เลือกแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมจะบอกว่าแค่การวางจุดเกิดเพิ่มของลูน่าหรือว่าการคอยวิ่งเติมเลือดวิ่งชุบเพื่อนของสติงเกอร์ก็มีผลช่วยทีมแล้วล่ะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกของการทำให้เราอยากกลับไปเล่นซ้ำก็คือผู้เล่นแต่ละคนจะมีระบบโปรเกรสชันของตัวเองด้วยเช่นถ้าเล่นในโหมด Havoc Warfare ก็จะมี Operation Level ที่เป็นการปลดล็อกอาวุธใหม่กับชุดแต่งปืนนอกจากนั้นด้วยบริบทที่ Delta Force Hawk ออกเป็นเกมเล่นฟรีผมจึงมองว่าไม่มากก็น้อยนะครับนี่จะเป็นเกมที่เซตมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเหมือนกันนะเพราะถ้าเกมฟรีเล่นสนุกขนาดนี้ถ้าเกมอื่นที่ต้องเสียเงินซื้อแล้วสนุกไม่เท่าคุณภาพน้อยกว่ามันก็จะเป็นคำถามไปยังผู้พัฒนาเหมือนกันนะครับว่าจะตัดสินใจเกี่ยวกับเกมของตัวเองยังไงต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเกมก็ยังมีข้อสังเกตเหมือนกันจุดแรกก็คือการปรากฏของกลิชให้เห็นบ้างเป็นบางครั้งกับอาการกระตุกที่เป็นผลมาจากความลื่นไหลในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เท่าที่ผมเข้าใจก็คือณตอนนี้จะไม่มีเซิร์ฟเวอร์เอเชียให้เล่นนะครับจะมีแค่เซิร์ฟเวอร์ยุโรปกับอเมริกาเท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ที่อาจจะมีอาการแบบนี้ให้ได้เจอบ้างส่วนคุณผู้ชมที่อยากทดลองเล่นจากที่ผมลองเข้าไปเช็คข้อมูลช่วงอัลฟาเทสน่าจะเล่นได้จนถึงประมาณวันที่17สิงหาคมนี้นะครับหรือเลยไปกว่านั้นอีกประมาณ 2-3 วันคุณผู้ชมเล่นแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างแวะมาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ